ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz กระแสการห้ามสุขภาพในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารหนักขึ้นจึงเกิดการเลือกซื้อสินค้าและสินค้าทางการเกษตรที่บ่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหนักขึ้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรจำนวน390รายเพื่อผลิตพืชปลอดภัยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2567เกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยออกจำหน่ายมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการตีสอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรที่มีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและที่สำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรายการเกษตรสัมพันธ์นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้ามาปะกับรายการเกษตรสัมพันธ์และดีเจเน็กกี้นะเจ้าพิรดาเพ็งตาเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเจ้าและสำหรับวันนี้นะเจ้าดีเจเน็กกี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเจ้ามาจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะเจ้าติเปิลได้พาเกษตรกรตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรบ้านลูเหนือนะเจ้าซึ่งวันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดนะเจ้าของตำบลบ้านเสด็จมาอู้มาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเจ้าก่อนอื่นเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะฮือทางแขกรับเชิญได้แนะนำตัวก่อนเลยเจ้าเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า
จื่อนางสาวนีรนุชมิ่งเมืองเนี่ยเจ้าเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเจ้าสวัสดีครับจื่อเอกพิชัยวงศ์ครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลบางเสด็จครับและก็เป็นพายประสานงานนะครับของกลุ่มแปรรูปสับปะรดบารุเนียครับเจ้าสำหรับวันนี้มาหลายหมวกนะเจ้าขออนุญาตฮ้องนะเจ้าทางปีนิรนุษนะเจ้าก็สามารถฮ้องได้ว่าเกษตรนุษนะเจ้าแล้วก็แห่งท่านก็คือว่าไอเอ็กเนาะค่ะขออนุญาตฮ้องไอเอ็กก่อนอื่นเลยนะเจ้าเพราะวันนี้เรามาในเรื่องของการแปรรูปสับปะรดแต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอยากจะทราบสถานการณ์สับปะรดของอำเภอเมืองเจ้าว่ามีการปลูกแล้วก็มีการขายผลผลิตจะได้พ่องเจ้าเจ้าในส่วนของพื้นที่การปลูกสับปะรดของอำเภอเมืองนะเจ้าปลูกเยอะกะตีตำบลบ้านเสด็จนะเจ้าพื้นที่ปลูกตอนนี้ที่เกษตรกรได้ลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอไว้มีพื้นที่อยู่ประมาณ 14,000 กว่าไร่นะเจ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ผลผลิตแล้วตอนนี้ประมาณ 12,000 กว่าไร่นะเจ้าสับปะรดปีนี้ผลผลิตสับปะรดของอำเภอเมืองที่คาดการไว้ว่าจะออกสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยประมาณ 30,000 ตันเจ้าและสับปะรดจะออกในช่วงตั้งแต่เริ่มเยอะตั้งแต่ประมาณพฤษภามิถุนายาวมาจนถึงสิงหานะเจ้าช่วงนี้กันยาเนี่ยถือว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะเจ้าแต่ก็ยังมีสับปะรดลงเหลืออยู่เนาะไอเอ็กเนาะเจ้าสับปะรดที่มันเป็นหัวน้อยหรือมันมีปริมาณที่บ่เพียงพอที่จะส่งโรงงานนะเจ้ายังมีลงเหลืออยู่คือผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อหาได้นะตามข้างต่างเนาะตีต่างไปเจียงไฮ้นะเจ้ายังมีขายอยู่เรื่อยๆอยู่เจ้าแต่อาจจะไม่ได้หัวใหญ่เหมือนต้นฤดูแล้วเจ้าแต่ก็กินล้ำเหมือนเดิมเจ้านอกจากสับปะรดผลสดแล้วก็ยังมีการแปรรูปตัวเองแม่นก็เจ้ามีเจ้าคือลักๆเนี่ยคือเฮาทำส่งโรงงานอยู่แล้วประมาณ 90% นะเจ้า 90%. แล้วตอนนี้เนี่ยเฮากำลังดำเนินการเรื่องโครงการผลิตสับปะรดผลสดซึ่งจะฮื้อสามารถเนี่ยฮื้อผลผลิตตลอดทั้งปีนะเจ้า อันนี้กำลังจะเน้นไปตีประมาณ 10% ของผลผลิตทั้งหมดนะเจ้าแล้วก็แถมส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนแปรรูปอันนี้คือเฮาเสริมขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เก็บตกส่วนตีบ่สามารถขายส่งโรงงานได้ทั้งหมดหรือบ่สามารถขายส่งผลสดได้อาจจะเป็นสับปะรดตีหลงฤดูอาจจะเป็นสับปะรดที่มีตำหนิหรืออาจจะเป็นสับปะรดตีเฮาตั้งใจที่จะเอามาทำการแปรรูปเนาะแต่ว่าการแปรรูปอย่างที่เฮาฮั่วมันบ่สามารถทำได้ในปริมาณเยอะเขาทำได้แต่น้อยแต่น้อยเขาก็เอาสับปะรดที่มันมีอยู่นะคะมาเพิ่มมูลค่าแบบนี้เจ้าก็เพราะว่าเป็นเหมือนแบบการแปรรูปในของกลุ่มเล็กๆก่อนนะเจ้าก็ไม่ได้มีเครื่องจักรอย่างที่แบบเป็นเครื่องจักรใหญ่เนาะไม่ได้เป็นโรงงานเจ้าแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านเนาะที่เขาไปส่งเสริมเจ้าเดี๋ยวดีเจนักกี้ก็ลืมสวัสดีทักทายคุณผู้ชมใน Facebook นี้วันนี้เป็นของเกษตรกรอำเภอเมืองนะเจ้าตำบลบ้านเสด็จจะได้ก็ช่วยกันไลค์กดไลค์และกดแชร์นะเจ้ามาเป็นกำลังใจให้กับทาง IX นะเจ้าเกษตรกรตำบลบ้านเสด็จของอำเภอเมืองนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มารับฟังนะเจ้าในเรื่องข่าวสารแล้วก็วิธีการแปรรูปเนาะเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนแนวทางในการแปรรูปผลผลิตต่างๆเจ้าต่อมานะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตที่จะอู้กับทางไอเอ็กนะเจ้าเดี๋ยวคือเปิ้ลแนะนำตัวแฮมเตื้อนึงเนาะว่าเปิ้ลชื่ออะหยังแล้วก็อยู่ตำบลไหนระยะอะหยังเจ้าครับสวัสดีครับชื่อเอ็กพิชัยวงศ์นะครับเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านรุ่นเหนือครับไอเอ็กยังเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นอกครับอกมตัวครับอืมเป็นอกมตัวเป็นอบตตัวเป็น2อบตตัวเป็น2อะไรแล้วก็ตอนนี้ครับหัวหน้าหนูก็คือทำเกี่ยวกับสับปะรดหวานนะครับเป็นรองประธานกลุ่มสับปะรดหวานสับปะรดหวานผลสดผลสดครับส่วนใหญ่นี่สับปะรดของทางบ้านเสด็จหรือว่าทั้งของจังหวัดลำปางนี่เป็นพันธุ์อะไรอย่างเจ้าลักๆก็คือปตเวียครับแต่ตอนนี้ทางเกษตรจังหวัดมีเองก็อุดหนุนเนาะคือส่งเสริมการปลูก MP2 กับ LP1 นะครับ LP1 นี่เป็นมนัตติพัฒนาสายพันธุ์เป็นของลำปางโดยตรงครับรสชาติหวานหอมแต่ผลผลิตนี่น้อยมากครับแต่กำลังพัฒนากันอยู่กำลังพัฒนาสำหรับวันนี้ก็คือว่าในสับปะรดที่นำมาแปรรูปนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปตเวียเป็นปตเวียเจ้าตรงนี้ก็คือว่าทางไอเอ็กนะเจ้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรบ้านลูเหนือตรงนี้คือเป็นประธานเป็นเลขาเป็นอะไรอย่างเจ้าจะเป็นประสานสำคัญครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับองค์กรราชการองค์กรต่างๆเจ้าที่เข้ามาทั้งทางราชการทางหน่วยงานต่างๆเนาะเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มตรงนี้ก็ตั้งมาได้เจ้าในของกลุ่มนี้ก็ตั้งเมื่อปี59ครับเพราะว่าชุดเก่าเป็นแบบนี้แล้วชุดใหม่นี่ก็คือได้ครับ
งบสนับสนุนมาจากก็พัฒนาชุมชนนะครับในการไปปลูกสับปะรดนะครับเจ้าได้องค์ความรู้จากเกษตรอำเภอนะครับตีลงคงไปองค์ความรู้ว่าเฮาสมควรเนี่ยหยังในพื้นที่เฮาส่วนที่เหลือของมนัสนะครับตรงนี้นี่ตอนเริ่มแรกเลยที่ถึงทางไอเอ็กได้อยู่ตั้งแต่เริ่มกลุ่มตั้งแต่แรกเลยตอนแรกนี่กลุ่มสมาชิกนี่ตะใดเจ้าตอนแรกๆประมาณ15คนครับบัดเดียวก็บัดเดียวเนี่ยเป็นสาวแล้วครับเพราะว่าเฮาทําหลายๆอย่างเพราะแต่ละคนก็จะมีทำเป็นส่วนตัวเป็นตัวเองแล้วก็ฝากกลุ่มขายครับผมแต่ก็คือว่าในเวลาว่างจากการทำการเกษตรต่างๆส่วนใหญ่สมาชิกนี่จะเป็นแม่บ้านหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างเจ้าเป็นแม่บ้านเกษตรครับคือทำเกษตรตัวนะครับปลูกมะนักนะครับส่วนลักก็คือ 95% ของประชากรที่พื้นที่นะครับเราก็จะเป็นเกษตรกรตัวเองครับในกิจกรรมลักของกลุ่มเกษตรกรนี่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมอะไรอย่างเจ้ากิจกรรมเขาจริงๆเนี่ยถ้าปกติไปกับปลูกอยู่แล้วนะครับปลูกนัดแล้วก็ถ้าว่างนะครับหรือว่าผลผลิตเปิ่นออกมาแล้วว่ามันเกินนะครับเปิ่นกระจายมากกลุ่มจ่อยในการซื้อนะครับแล้วมาแปรรูปนะครับหลักๆของเขานี่เป็นพื้นที่การทำเกษตรทำเกษตรอยู่แล้วครับผมมีเกษตรกรก็คือทำนาเป็นหลักนะเจ้าทำไรสับปะรดเป็นอาชีพเสริมนะเจ้าแล้วก็มีการมาแปรรูปในช่วงที่เขาว่างงานว่างงานครับถูกต้องครับตรงนี้นี่ในการแปรรูปนี่ส่วนใหญ่นี่จะใช้การแปรรูปแบบใดแล้วก็มีเทคโนโลยีใดในการนำมาเป็นเครื่องมือในการผลิตพ่องกระเจ้าช่วยแนะนำปกติก็คือก็ทำผลิตภัณฑ์แบบมีหลายอย่างครับหลายอย่างนะครับบางอย่างถ้าว่าณปัจจุบันก็คือจะตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวตีน่าจะกำลังมาแรงนะครับนะก็คือไซรัปครับไซรัปไซรัปจะถือทางเกษตรนูดเจ้าจะเป็นอย่างก็พริตตี้ถือได้เลยตัวนี้จะเป็นไซรัปสับปะรดครับเจ้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกล่าสุดเป็นไซรัปนะเจ้าอันนี้กำลังโปรโมทไซรัปจะอีกก็จะไม่ใช่ไซรัปคือไซรัปน่าจะเป็นรับครับเป็นไซรัปจากสับปะรดนะเจ้าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นร้านกาแฟนะจ๊ะตอนนี้กำลังฮิตกันเลยจ้ะเอาไปใส่แต่น้ำตาลซึ่งตรงนี้จะดีกว่าน้ำตาลก็คือมันจะมีสารอาหารจากสับปะรดเข้าไปตัวนะจ๊ะได้อีกตัวนึงครับที่ว่ามาลักๆตีก็คือตอนนี้จะเป็นกระห้องน้ำตาลนะครับน้ำตาลสับปะรดน้ำตาลจากสับปะรดน้ำตาลสับปะรดครับตอนนี้จะได้รับรางวัลจากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นพิตตี้ถือหน่อยค่ะพิตตี้เป็นอาหารท้องถิ่นนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับนอกจากคือตัวไอ้น้ำตาลสับปะรดครับตัวน้ำพริกสับปะรดนะครับเจ้าในปี62นะครับเข้าร่วมประกวดครับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้จะได้รับรางวัลวัฒนธรรมสร้างสรรค์ดีเด่นนะครับน้ำพริกนั่นก็จะวัฒนธรรมสร้างสรรค์ดีเด่นครับผมน้ำพริกสับปะรดตัวที่ได้รับรางวัลตอนนั้นนะครับเจ้าคือน้ำพริกสับปะรดครับอันนี้เป็นน้ำตาลสับปะรดนะเจ้าแต่ข้อเสียของน้ำตาลคือมันเป็นก้อนเนาะมันต้องเอาไปทำพวกตำน้ำพริกกะปิมันต้องเอาไปทำน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะการที่จะเอามาใส่กาแฟก็ได้แต่ว่ามันจะละลายยากต่อเท่ากับเล็กพัฒนาเป็นตัวไซรัปขึ้นมาเจ้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างแหมก็เจ้าแล้วก็จะมีที่ว่าก็จะมีเป็นน้ำพริกเผานะครับเนาะอย่างตัวเนี้ยครับน้ำพริกเผาสับปะรดนะครับน้ำพริกสับปะรดเขามีอยู่หลายแบบครับเขามีอยู่หลายแบบจะมีตาแดงตัวนะครับมีน้ำพริกสับปะรดตาแดงครับผมแต่น้ำพริกทุกชนิดนี่เขาจะมีสับปะรดเป็นส่วนประกอบเพื่อจะช่วยในการชูรสชาติครับจากที่เขาเคยเขาลดการใจน้ำตาลค่ะครับลดการใจผงปรุงรสเขายังก็มะขามนี่นะครับความเปรี้ยวความหวานจากสับปะรดเพราะสับปะรดมันก็ส้มมันเปรี้ยวอยู่แล้วเอส้มมันอร่อยมันกลมกล่อมนะครับสับปะรดที่อาจจะบอกว่าสับปะรดที่เป็นสับปะรดอีเนาะเราไม่ใช่ไม่เป็นสับปะรดเราอีกอย่างนึงครับที่ว่าช่วงนี้กำลังหาทำคือจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เป็นทำเพาะเห็ดอยู่นะครับเจ้าพอเป็นเห็ดเป็นขายปะตันทางกลุ่มกันไปสื่อเป็นมาแล้วก็พัฒนาเป็นน้ำพริกสับปะรดเป็นเชื่อมโยงเครือข่ายกันเนาะเจ้ามีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันแลกเปลี่ยนอย่างครับเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำพริกสับปะรดแต่เป็นเห็ดนางฟ้าครับเคยส่งไปที่กรุงเทพก็คือเป็นไปตีแบนด์ของเป็นนางฟ้าพันตานะครับนางฟ้าพันตาครับผมครับเจ้าจื่อนี่คือใจวัตถุดิบจากกลุ่มเครือข่ายของเขาเพราะว่าพื้นที่ของตำบลเสด็จเนี่ยนอกจากมีกลุ่มสับปะรดแล้วเขายังมีกลุ่มเฮ็ดตัวเจ้าก็เลยจับมือกันกลุ่มเฮ็ดเจ้าขายเฮ็ดบัตตาหรือล้นตลาดเนี่ยเขาเอาวัตถุดิบของเปิ่นมาเป็นส่วนผสมในน้ำพริกของเขาก็จะได้เป็นน้ำพริกแหมรสชาติหนึ่งที่อร่อยขึ้นมาแหมแบบหนึ่งเจ้าตรงนี้ก็คือว่าแล้วผลิตภัณฑ์ใดเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดช่วงนี้ก็จะเป็น
ตัวไซรัปนะครับตัวไซรัปตัวนี่สับปะรดครับผมไซรัปกับเจ้าพ่ออันนี้กำลังฮิตในการใจชงกาแฟครับตัวนี้ครับกับน้ำพริกสับปะรดนะเจ้าตัวน้ำพริกนี่ทานง่ายเนาะสามารถกินกับข้าวได้เลยเทใส่ข้าวสวยทอดๆแบบมึงจะกินข้าวก็อย่างกับกินข้าวก็น้ำพริกจะได้งามแล้วจะมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดที่มาใช้นอกจากผลิตภัณฑ์ในการกินแล้วเจ้าไอ้ที่ดำๆเนี่ยอย่างเอ่ยอันนี้ดำๆนี่เป็นทานครับเป็นทานสับปะรดนะครับเนาะทำมาจากลูกสับปะรดเล็กๆตีตลาดต้องการนะครับจะเน่าแลมเน่าแลนะครับจะมาทำด้วยใจถัง200ลิตรนะครับเป็นการอบไล่ควันนะครับแล้วก็จะได้น้ำส้มมาจากสับปะรดตัวนะครับน้ำส้มสับปะรดติดสำหรับไหนมาแรงน้ำส้มควันไม้จากสับปะรดครับตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ครับเจ้าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นทานจากสับปะรดจากสับปะรดที่มันบดีกินบดีใจแล้วไอ้น้องบรรเทาห้องเนาะเขาเอามาทำเผาเป็นทานซึ่งหนึ่งสิ่งที่ได้คือรูปร่างของทานเนี่ยจะสวยจะเหมือนทานที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นรูปของผลไม้เลยนะเจ้าอันนี้เดี๋ยวจกคือพอเนาะจกคือพอจกคือพออันนี้พอดีมันเป็นสับปะรดที่มันบ่ไฟสวยเจ้าค่ะคืออันนี้เขาใจในการดับกลิ่นในตู้เย็นในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ประดับเอาไว้บนหัวนอนก็ได้อันในบ้านก็ได้สวยดับกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าสวยรูปทรงของสับปะรดมันจะงามรูปทรงของสับปะรดเป็นสวยอยู่แล้วยังคงอยู่เจ้าแล้วผลพลอยได้จากการเผาตรงเนี้ยก็คือน้ำส้มควันไหม้เนาะน้ำส้มควันไหม้จะเป็นน้ำส้มควันไหม้กินสับปะรดจะเป็นนวัตกรรมใหม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาครับแต่ขายนี่ก็คือขายตรงนี้ตัวเนาะเจ้าแล้วก็มีขายน้ำส้มควันไหม้ตัวกับเจ้าแม่เจ้าตรงนี้มันมาได้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าในเกษตรกรในบ้านเองเนี่ยเปิดต้องการติดใจอยู่นะครับก็คือทำไม่ใช่ในครัวเรือนเล็กๆครับเจ้าน้อยๆมันสามารถเอาตำแหน่งได้อันนี้เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้แต่หลักๆของกลุ่มก็คือว่าขายน้ำพริกขายของกินขายแบบอาหารเนาะครับคือเขาพยายามจะเป็นห้องว่าซีโร่เวสต์อีกเนาะจะใช้มือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยทิ้งไปนะจ๊ะถือว่าเป็นนี่เฮาบ่ฮู้จะเอาไปทําหยังเฮาก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยมากเนาะเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์แต่เดี๋ยวนี้เฮาเปลี่ยนแนวเป็นเพิ่มมูลค่าซึ่งตรงนี้สามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นจ้ะแต่ถ้าเกิดว่ามันล้นตลาดจริงๆมันเยอะจริงๆเฮาก็เอาไปทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้เฮามีทางเลือกมากขึ้นนะคะที่เฮาจะแปะรูปและเพิ่มมูลค่าของมันจ้ะแล้วตรงนี้โดยใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเจ้าช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นี่มีที่ไหนปัจจุบันนี่ก็ออกตามงานนะครับตามงานเดินโดยงานจัดนะครับตามตลาดนัดนะครับอย่างวันนี้ก็ไป SCG นะครับเนาะไปเปิดบูธที่ SCG นะครับทางการไปนะครับอีกอย่างก็คือทางที่เร็วที่สุดคือ Facebook นะครับ Facebook ครับขายออนไลน์ขายออนไลน์ครับลงใน Facebook นะครับ Facebook ขายออนไลน์นี่พอจะบอกได้ก็เจ้าว่าขายช่องทางFacebook อะหยังนะเจ้า Facebook อะไรตอนนี้คือFacebook ส่วนตัวนะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นเลขาเนาะเป็นประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นคนนำมาขายเออครับชื่ออย่างเจ้า Facebook เอกพิชัยวงศ์ครับเป็นภาษาไทยเลยเอกพิชัยวงศ์นะเจ้าก็คือตามชื่อนะเจ้าที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นนะเจ้าว่าเอกพิชัยวงศ์ก็คือพิมพ์ได้เลยเอกแล้วก็เคาะพิชัยวงศ์นะเจ้าอันนี้รับแอดหมดเนาะเปิดภาษาไทยเลยครับทุกคนมีการขึ้นก่อนเอ๊ะฉันเปิดหรือเปล่าเปิดภาษานี่ขายผ่านทาง Shopee หรือขายผ่านทางเหมือน TikTok อย่างก็เจ้ามาขายครับขาย Facebook อย่างเดียวเลยกําลังตีก่อนยังบ่ทันเนาะครับเพราะองค์กรหูทั้ง TikTok ยังเข้าบ่เป็นเลยครับตรงเนี้ยเขากําลังศึกษาอยู่จ้ะเดี๋ยวกําลังศึกษาอยู่เป็นเรียนอยู่วันก่อนที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นช่องทางนึงจะชุดสมัครก็จะเป็นตลาดนัดนะครับผ่านออนไลน์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเวลามีงานโอท็อปนะครับที่เมืองทองธานีสินค้าตัวนี้ก็จะขึ้นไปแอลตัวนะครับทุกปีเนาะที่เราไปโอท็อปที่เมืองทองธานีจะเราจะต้องทุกปีก็ถือว่าเป็นสินค้าในบ้านเราก็มีวางขายที่ไหนพงเจ้าตามร้านตามช็อปอย่างเราวางก็จะเป็นประธานจะออกงานเองนะครับเพราะห้องสามารถจะผลิตจนพอพูดง่ายนะครับหนึ่งสินค้าสับปะรดบางส่วนที่ไม่น้อยเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้เพราะว่าต้นทุนของสับปะรดเองเนี่ยมันก็สูงนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจจะซื้อนะครับมันตกอยู่ตกเกรดเนี่ยมันก็ 5-6 บาทแล้วนะครับพอไปทำโอเพ่งครับมันเหลือหน่อยเดียวครับเจ้าก็เป็นแล้วแต่ฤดูกาลเป็นแล้วแต่ฤดูกาลนี้มันออกน้อยเขาไม่ได้แบบว่าเน้นในการแปรรูปอย่างเดียวเนาะผลผลิตของเฮาเนี่ยถ้าขายเข้าโรงงานราคาดีเฮาก็ขายเข้าโรงงานแต่ถ้าเป็นตัวไซรัปเนี่ยจะเป็นพวก
ตลาดก็คือร้านกาแฟครับหลายร้านในลำปางสั่งอยู่นะครับอ๋อตลาดหลายร้านแล้วตรงนี้เอาบีบอำนาจมาจากการทำอำนาจจะทำเอาจากอันนี้จะเอาเนี่ยมันไม่ทำน้ำพริกสับปะรดนะครับส่วนต่างของมันก็คือน้ำปกติกับทิ้งนะครับแต่ตอนนี้เรามาทำเชื่อมนะครับคือผ่านความร้อนประมาณ4ชั่วโมงนะครับจนถึงจะได้เสร็จรับเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงครับผมคือสับปะรดเนี่ยเฮาเอามาปอกแล้วก็เอามาหั่นซับเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็จะบีบเอาน้ำส่วนที่เป็นกลางเฮาเอาไปทำน้ำพริกส่วนที่เป็นน้ำเฮาก็เอามาเคี่ยววันนี้เฮาไม่ได้เอาน้ำสับปะรดมาโดยเนาะกวนแบบนี้ครับทำสับปะรดกวนน้ำมันก็คือถ้าบะขายเป็นน้ำก็ขายเป็นเคี่ยวเป็นไส้ลับครับเจ้าคือจริงๆเขามีน้ำสับปะรดขายตัวแต่วันนี้เขาไม่ได้เอามาอาสกรรมเนาะเจ้าค่ะน้ำสับปะรดสดเจ้าไป SCG หมดครับไป SCG วันนี้ก็คือนำไป SCG หมดเลยอยากจะทราบว่าตะกี้นี่ก่อนที่จะเข้ารายการได้อู้กับทางไอเอ็กว่ามีการเหมือนแบบทำกับหน่วยงานการศึกษาเนาะก็ถ้าในส่วนของการแปรรูปนะครับทางราชมงคลลำปางก็จะเป็นผู้ที่คืออมคมลูกเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับผ่านทางอบต.เนาะเป็นผู้สนับสนุนเอาคนให้กลุ่มเนี่ยเขาไปอบรมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของราชภัฏลำปางนะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นจะอบรมในการทำได้เป็นมีเขียงไปนะครับเนาะคือเฮาเนี่ยเอาน้ำหนามสับปะรดเนี่ยสามารถทำเป็นสับปะรดผงได้นะครับแล้วส่วนของครับแล้วส่วนของคณะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จำคณะเป็นมาได้เนาะแต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับการตลาดนี่เนี่ยเป็นมาลงพื้นที่แล้วเป็นจะทำมาจุพันธุ์นะครับในส่วนของราชภัฏลำปางนะครับได้องค์ความรู้จากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ของเขาเจ้าก็เป็นการเชื่อมโยงเนาะร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานเนาะเจ้าตรงนี้แล้วก็วันนี้ที่นำผลิตภัณฑ์มายังบ่ได้เอ่ยเลยนะเจ้าว่าผลิตภัณฑ์อะหยังราคาตะใดขายจะใดครับถ้าลักๆนะครับที่ว่าเริ่มต้นที่เฮาเคยทําครั้งแรกนะครับเจ้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตั้งแต่ปี59นะครับได้รางวัลปี62นะครับ59นี่ก็คือตอนที่ทํามาเริ่มแรกเนี่ยเริ่มแรกเริ่มตั้งกลุ่มมันเป็นตัวที่แบบชูโรงเลยมั้ยเจ้าชูโรงมาเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวดั้งเดิมครับผมแล้วก็จะเป็นตัวที่เริ่มพัฒนามากับจะเป็นตัวของน้ำตาลนะครับราคาค่ะราคาก่อนราคาไอ้ตัวตอนนี้นี่คือปกติก็ถ้าขายปีกก็20บาทนะครับเนาะปีก20บาทส่งก็โหลละ200นะครับส่งทั่วประเทศนะครับเจ้ารวมค่าส่งก็เจ้าค่าส่งค่าส่งนี่ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงถ้ามาเอาถึงตีก็บ่คิดค่าส่งได้ตอนนี้ครับอาจจะแถมถุงน้อยไปตัวนี้เจ้าต่อมาก็จะเป็นตีมาตัวกันเลยนะครับแรกๆนะครับก็จะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลสับปะรดนะครับเนาะแต่ว่าอย่างกับพวกนั้นนานุษย์เอูไว้นะครับตัวเนี้ยน่ะมันต้องเอาไปทำเป็นทำอาหารนะครับเนาะทำพวกตำน้ำพริกกะใส่ประเภทไอ้เคี่ยวกะโหลนะครับเนาะกะโหลหมูกะพวกนี้จะจุยในการเพราะตัวนี้น้ำตาลเองตัวสับปะรดเองจะมีสารที่จุยเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็เอ็มไซจากสับปะรดพอตัวนี้เซตก็จะไปพัฒนามาเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวไซรัปนะครับเนาะไซรัปสับปะรดนะครับตัวนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับการชงน้ำร้อนนะครับถ้าใครกินกาแฟก็ใจน้ำร้อนชงก็คือเป็นหัวเจี๋ยมันเลยครับเนาะหรือว่าจะน้ำอุ่นได้เลยครับจะได้รสชาติของน้ำสับปะรดสดๆนะครับแต่ผ่านในวิธีของเซรัปนะครับหรือาตามร้านกาแฟก็จะเอาไปชงเป็นอเมริกาโน่สับปะรดนะครับอเมริกาโน่สับปะรดแล้วพัฒนามาเลยๆก็จะเป็นลักษณะของน้ำพริกเผาครับตอนนี้ก็จะต่อยอดมาจากน้ำพริกสับปะรดปกติเซรัปนี่ตะใดเจ้าสมาร์ทเออ100บาทครับนี่นะคะ100นี่100บาทครับผมค่าก็แพงนะครับนี่บ่แพงครับเจ้าแล้วก็จะเป็นตัวน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาสับปะรดนะครับเจ้าตัวนี้ก็พัฒนามาจากตัวคือเค้าห้องอย่างการก้าวกันเนาะก้าวตามขั้นบันไดเป็นทําในการทํานะครับประธานเปิ่นเก่งนะครับประธานผมเจ้าครับคุณสายหยดฟูใจนะครับแกสายหยดเก่งในเหลียงในการแปรรูปและแกประธานเป็นมะยิงครับเป็นมะยิงครับผมตัวนี้จะอยู่ที่35บาทครับ3กับ600นะครับเนาะเจ้าแล้วก็ลักๆมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมาด้วยกันเลยนะครับก็คือการรวมมือกันเนาะระวังมนัสกับเห็ดนางฟ้านะครับนะการรวมมือการรวมมือเอากลุ่มก็คือกลุ่มผู้เพาะเห็ดนะครับของไอ้บ้านปงใช้หมู่17นะครับเจ้าเวลาเปิดมีนัก
นะครับเป็นเด็กทอดลายเพื่อจะถามมันจะเอากะปี้เอากะเอาตัวเนี้ยมาพัฒนาคือมันอยู่ในกับน้ำพริกมะนัดรสชาติเขาก็จะได้ไปทำแบบหนึ่งนะครับในส่วนแบบเนี้ยถ้าเป็นกระปุกนี่50บาทนะครับแต่ถ้าเป็นซองนะครับซองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับซองง่ายกินง่ายนะครับเนาะตอนเนี้ยจะอยู่ซองละ15บาทนะครับซองละ15บาท15บาทเองเนาะครับผมถูกมากนะครับถ้าเอาไปแบบนี้3ซองแพ็คเกจ3ซองในแบบนี้นะครับก็เหลือ40บาทนะครับบาทจะถูกไปอีก5บาทนะครับถูกไปอีก5บาทเป็นเตื้อตัวไปเลยเนาะครับกินได้ๆได้เลยครับมันต้องได้เปิดเข้าๆแล้วแบบเนี้ยจะเก็บได้นานนะครับเพราะว่าเฮาใจกันดึงอากาศออกนะเป็นสุญญากาศไปเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีการแปรรูปเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่อันเนาะเพราะว่าที่อู้มานี่ก็นักขนาดเลยวันนี้ก็ไม่ได้ทำมาแบบอย่างบางอย่างก็ไม่ได้เพียงพอเนาะก็คือทำไว้ใช้ในครัวเรือนนะเจ้าตอนนี้ก็เสียดายเวลาก็ใกล้จะหมดก่อนที่จะหมดเวลาเดียวฮือทางไอเอ็กหรือว่าทางเกษตรนู่นนะเจ้าได้เหมือนอู้กับคุณผู้ชมฮือข้อคิดเกี่ยวกับคุณผู้ชมในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือว่าการใช้ให้หมดไปซีโรเวสนะเจ้าว่ามีลักวิธีการคิดจะได้เชิญชวนเปิ้ลนะเจ้าผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะนะคะคือในส่วนของสับปะรดเนี่ยถ้ามีคือปกติเนี่ยเฮาเน้นขายที่โรงงานอยู่แล้วถูกต้องครับนะคะและแห่งส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เฮาทำโครงการเกี่ยวกับผักดันเกี่ยวกับผลิตเป็นผลสดนะคะคือขายได้ตลอดปีแล้วก็อย่างนึงคือส่วนที่ผลมันบ่สมบูรณ์ส่วนที่ผลมันบ่งามหรือส่วนที่ผลมันออกดอกฤดูมันสุกเกินโรงงานมารับนะครับเจ้าก็จะนำมาแปรรูปนำมาแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่านะเจ้าซึ่งส่วนนี้เขาจะมาได้ทิ้งด้วยความเหมือนกันแต่เปียกเองนะครับเนาะเปียกเขาก็สมานน้ำไปมัดเป็นปุ๋ยได้นะครับทุกอย่างก็สามารถใช้ได้ประโยชน์ได้หมดพยายามจะใช้ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์หมดเลยนะเจ้าณปัจจุบันนี้ก็คือแล้วเขาปลูกแต่ละรอบเนี่ยก็มาเน้นเผาละพยายามเน้นให้ได้ประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ใบนะครับเนาะเขาได้เน้นเผาจะเป็นลักษณะของการทำกบนะครับจากปัจจุบันในส่วนของไปลูบเองเนี่ยปกติเนี่ยยังเคยทำน้ำพริกนะครับเนาะเขาก็จะทำแค่เอาเนี่ยมาทำน้ำพริกหรือว่าเอาเนี่ยมากวนนะครับปัจจุบันเขากลับเปลี่ยนมาอย่างคนอาหารนะครับคือมันต้องได้ขว่างนะครับเนาะทั้งน้ำพริกทั้งไซรัปนะครับไซรัปสับปะรดแล้วก็น้ำตาลนะครับหรือแม้แต่ไอ้ลูกเล็กๆเดี๋ยวจะควงแรมควงแรกอะมาทำทานนะครับใส่ตู้เสื้อผ้าดูดกลิ่นในตู้เย็นนะครับได้หมดตั้งโชว์ในบ้านดูดกลิ่นไปสวยๆงามๆใช้ประโยชน์ได้คือพยายามใช้ประโยชน์ทุกส่วนเนาะจะอย่าบกพร่องเลยนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าทางนะเจ้าทางเกษตรอำเภอเมืองลำปางนะเจ้าคุณนิรนุชมิ่งเมืองนะเจ้าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหรือว่าเกษตรนุชแล้วก็ทางไอเอ็กนะเจ้าพี่ชัยวงศ์เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จทั้งสวมหมวกทั้งอกมอนเจ้าทั้งสวมหมวกประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกรบ้านลูเหนือเนาะตีได้มาจุดประกายความคิดในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในช่วงที่ผลผลิตเยอะหรือผลผลิตแบบตกเกรดก็สามารถนำมาเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะเจ้าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าทางดีเจนักกี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าแล้วก็ป้ากันใหม่ในอาทิตย์หน้านะเจ้าสำหรับวันนี้ดีเจนักกี้เกษตรนุชนะเจ้าและทางไอเอ็กขอลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า